อร์ตไทบูนี่เลยชื่อว่าห้าง SM ค่ะนะคะก็จะมีทั้งของช้อปปิ้งเป็นส่วนของห้างส่วนของร้านเช่าแล้วก็มีเซลล์มีอาหารเยอะแยะเลยค่ะนะคะเดี๋ยวขอตัวไปช้อปปิ้งแล้วหาอะไรกินก่อนนะจ๊ะตอนนี้เราก็ลงมาชั้นล่างนะคะเป็นฟู้ดคอร์ทของห้างเขานะคะก็จะเหมือนร้านเมืองไทยแหละแบ่งเป็นแบบว่าช่องๆใช่ป่ะแล้วก็ไปสั่งอาหารเพื่ออาหารเราไปนั่งทานที่ตรงกลางได้นะคะแต่ว่าแบบอาหารเขาแบบดูใหญ่น่ากินทุกอย่างเลยอะไม่รู้จะเอาอะไรเลยอะแต่ว่าไม่มีซอสไม่มีอะไรให้เลยนะคะแล้วก็บอกมีเนื้ออยู่ในนี้แล้วอ๋อนี่ไงเหมือนจะเป็นแบบว่าเป็นเศษหมูวะอยู่ในนี้ด้วยนะคะแต่ไม่ได้เป็นชิ้นๆ นะคะนี่ชิมมานะเข้าใจแล้วว่าทำไมไม่ต้องใส่ซอสเพราะว่ามันมีรสชาติความเค็มของมันอยู่ในนี้แล้วค่ะลืมไปว่าอาหารฟิลิปปินส์เนี่ยมันจะค่อนข้างเค็มหน่อยเนาะไม่ต้องปรุงเพิ่มก็ทานได้เลยร้อนๆอร่อยมากเลยเดี๋ยวมาดูไข่กันบ้างค่ะปุ๊บแม่ไอ้ตักไม่อยู่ขอว่างก่อนนะอ๋อต้องมีช้อนส้อมนะคะมาเคี่ยวไข่โอ้ไข่ต้มแบบข้างในไข่เป็นสีขาวเลยค่ะนี่ดูอร่อยใช้ได้เลยค่ะเมนูนี้กินโจ๊กไปเบาเดี๋ยวต้องหากาแฟเย็นหรือชานมสักแก้วมาตกท้ายซะหน่อยนี่เมาส์นิดนึงเมื่อเช้านะคะตอนที่เช็คเอาท์ออกจากโรงแรมนะคะพนักงานหน้าเคาน์เตอร์ประมาณ30คนผู้หญิงแล้วมีผู้ชายอีกคนนึงก็แบบเขาหลั่นล้ามากเลยเขาก็ชวนคุยมาจากประเทศอะไรหรอเป็นคนญี่ปุ่นหรือเป็นคนเกาหลีอ่ะเขาบอกว่ามาจากเมืองไทยเขาก็แบบคุณสวยน่ารักหน้าตาเหมือนลิซ่าแบล็คพิงค์เลยลิซ่าก็เป็นคนไทยเหมือนคุณใช่ไหมใส่แล้วไม่อาจจะเป็นเพราะว่าเขารู้จักลิซ่าอยู่คนเดียวหรือเปล่าที่เป็นคนไทยแล้วแบบดังๆแต่ก็แบบได้ยินแล้วก็ชื่นใจอ่ะคนฟิลิปปินส์แบบร่าเริงปากหวานจริงๆเมื่อกี้นี้เดินผ่านก็แบบ hey beautiful hello pretty อะไรอย่างเงี้ยก็แบบชมเลยไปเลยนะคะมันก็ทำให้คนฟังรู้สึกดีเนาะแต่ว่าชมว่าสวยชมว่าน่ารักอะไรอย่างนี้ยังดีกว่าแบบทักทายวนขึ้นป่ะทำไมโซมจังอะไรอย่างนี้เนาะ What is this? Hello Okay one Hello You meet me first with your cousin Oh where? You meet first with the cousin Over there เขาบอกว่าต้องไปซื้อคูปองก่อนนะคะต่อแถวนานเวอร์ไม่กินละเดี๋ยวไปซื้อชานมกินดีกว่าสิต่อมาที่ร้านโบสคอฟฟี่โบสคอฟฟี่แหมเห็นสาขาหลายที่ละอยากลองมานานวันนี้ได้ลองแล้วนะคะอันนี้จะเป็นครีมมี่ลาเต้นะคะเหมือนเป็นซิกเนเจอร์ของเขาด้วยก็เลยเลือกสั่งอันนี้มาลองชิมกันเลยมันครีมมันเข้มข้นแล้วมันก็แบบหวานมันมากแบบหวานมันแบบใส่นมแบบเต็มๆอ่ะขอดูอีกทีดีละเมื่อสักครู่กินข้าวน้อยกินเจ้านี่อิ่มแน่เลยค่ะอร่อยชุ่มคอชื่นใจออกจากห้างแล้วพวกเราก็เดินทางโดยแท็กซี่ที่ไม่มีมิเตอร์เขาเป็นเพื่อนกับยามจริงๆใช่เพื่อนเราเพราะว่าแท็กซี่อ่ะแท็กซี่แบบมีป้ายอ่ะต่อแถวยาวมากอ่ะแล้วทีเนี้ยก็อีจันนี่ก็มาเรียกเว้ยแล้วยามก็บอกไปได้ขึ้นได้ปลอดภัยแล้วก็ช่างมันเถอะแล้วก็ถือว่าสนุกนานเนาะโอเคเรามาพร้อมใจกันค่ะค่ะเมื่อกี้เราเจออะไรกันมาคะเจอแท็กซี่โกงขี้โกงตอนแรกถามมันว่าใช่ไม่ใช่แท็กซี่มันเป็นเหมือนแบบเหมือนรู้จักกับยามแบบรถที่มารออยู่เว้ยแล้วเมื่อกี้ถามมันว่าเท่าไหร่มันบอก150ใช่ตอนที่เราจะขึ้นนะมันบอก150มันไม่ได้บอกว่าคนเรา150บอกว่า150แล้วพอลงให้มันไป200รอมันทอน50บอกว่าเอาอีก100นึงถามว่าเอา100นึงคะมันบอกว่า
คิดคนละ150มีประเทศไหนว่าที่คิดตามจำนวนคนขึ้นถ้าเกียดระวังไว้นะคะแท็กซี่คือถ้าเกิดจะเรียกแท็กซี่ที่นี่นะคะเรียกที่มีป้ายแท็กซี่หรือแกร็บดีกว่าข้างหลังนี้นะคะก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของเซบูเลยนะคะชื่อว่าพอร์ตซานเปโดรค่ะสวยเนาะเป็นเงินไทยก็ประมาณ18บาทเองก็ไม่แพงนะคะก็จ่ายให้เขาแบบไปทำนุบำรุงเนาะได้เข้าเซเว่นแล้วของเรานะคะได้เป็นอันนี้เป็นชาฮันนี่ลิ้นจี่ค่ะเป็นกรีนทีนะคะยี่ห้อเรียลลีฟค่ะลองชิมดูชาเขียวฮันนี่ลิ้นจี่นะคะสดชื่นคือมันก็ยังด้วยสีของมันอ่ะมีสีของชาเขียวอยู่ความหวานของน้ำผึ้งแล้วก็กลิ่นลิ้นจี่อ่ะมันทำให้รู้สึกสดชื่นมากเลยเหมือนผสมน้ำผลไม้จริงๆเลยค่ะจริงๆเราไม่รู้ผสมหรือเปล่านะก็โอเคคนไทยน่าจะชอบที่นี่เรียกว่า The Cross of Magellan ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านี่แหละค่ะก็เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของที่นี่นะคะดูในไกด์บุ๊กแล้วก็เดินมานะคะข้างในก็สวยดีนะคะข้างบนนี่แบบว่ามีภาพเขียนด้วยโอเคทุกอย่างอยู่ที่ใจเรามาทำใจนะคะแล้วก็ไหว้แต่เขานี่ต้องมีท่าอย่างนี้ใช่ป่ะทำใจต้องข้างไหนคะอธิษฐานกับใจกับใจซ้ายอธิษฐานกันก็มีความรู้ใหม่อย่างนึงนะคะที่เราเพิ่งรู้เมื่อทริปนี้นี่เองก็คือที่ฟิลิปปินส์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสนามบินไหนในประเทศก็ตามนะคะเวลาที่เราจะขึ้นเครื่องบินแล้วบินออกไปนอกประเทศเนี่ยจะต้องเสียภาษีสนามบินค่ะอย่างที่นี่นะคะเราก็ต้องจ่าย850เปโซค่ะตรงนี้นะคะก่อนที่จะเข้าไปผ่านตม.ค่ะอย่าลืมเตรียมเหรียญเผื่อไว้ด้วยนะคะอย่าเพิ่งใช้หมดนะคะอยู่ที่สนามบินหาอะไรกินเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็มารอเวลาค่ะขึ้นเครื่องกันอยู่ที่หน้าเกตแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนติดตามทริปเซบูฟิลิปปินส์ของเรามาจนจบแล้วสนุกไหมคะก็หวังว่าทุกคนจะสนุกไปพร้อมกับเราด้วยนะคะเพราะว่านี่ก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาด้วยแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจากทริปนี้มากเลยนะคะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้สนุกแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะคะแล้วก็สำหรับทริปนี้นะคะเราก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆมากมายเลยแล้วก็อีกอย่างนึงที่ได้รู้คือฟิลิปปินส์ผู้คนน่ารักเฟรนด์ลี่แล้วก็ไนซ์มากเลยนะคะตลกอ่ะแบบชวนคุยนอกเรื่องบางทีก็แบบจะดูสบายๆแหละคล้ายๆคนไทยนะคะแต่ว่ารู้สึกที่เนี่ยบันเทิงกว่าด้วยชอบร้องเพลงด้วยนะคะเอาละค่ะก็หวังว่าทุกคนจะสนุกแล้วก็ได้ประโยชน์จากทริปนี้ของเรานะคะยังไงก็ดูแล้วช่วยกันSubscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็บอกต่อเพื่อนๆด้วยนะคะจะได้อยากมาเที่ยวกันทุกคนเลยโอเคแล้วเจอกันใหม่ในทริปหน้านะคะบ๊ายบายขอบคุณที่ดูจนจบนะคะ